ันนี้ต้องบอกว่าต้องเชิญมาครับเพราะว่าสิ่งที่น้องบอกพี่มาครั้งนี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่มันค่อนข้างสำคัญก็คือน้องได้ที่1แพทย์มอน้องสวัสดีครับน้องๆครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่ได้คุยกับน้องคนนี้เนี่ยผ่านทาง IG ด้วยแล้วก็น้องทักมาตั้งแต่ตอนช่วงเดือนธันวาตอนประกาศสอบทีแกตวันนี้ไปเจอกับน้องคนนี้ครับอ่ะขอแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นว่านิวนะคะชื่อจริงวรินทร์ทิพย์สุวรรณาไมยจบม .6 มาจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกค่ะตอนนี้ก็เลือกศึกษาอยู่ที่คณะแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันค่ะอ๋อโอเคอันนี้คือต้องบอกว่าตอนน้องนิวอ่ะเราเรียกนิวแต่จริงแล้วชื่อนิวโรตอนที่หนูเกิดเนี่ยคุณพ่อเพิ่งจบเรซิเดนต์สัตวแพทย์สมองค่ะก็เลยเป็นหมอนิวโรสารก็เลยตั้งชื่อว่านิวโรค่ะตอนเลือกอันดับอ่ะเราเลือกกี่อันดับนะคะ10อันดับเนี่ยเลือกอันดับเดียวค่ะอันดับเดียวครับเลือกอันดับเดียวและเลือกที่มอนอแพทย์มอนอด้วยคือต้องบอกว่าอันนี้คือเหมือนใจเด็ดเดียวมากแล้วก็ตั้งใจมากนะครับนะที่1แพทย์มอนอถูกไหมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับได้ 73.5193 ค่ะคะแนนกสพทใช่ไหมใช่ค่ะ 73.5193 ทำไมถึงเลือกมอนอนะตอนเกิดจริงๆบ้านอยู่พิษณุโลกก็รู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้บ้านยังแบบไม่อยากมาอยู่คนเดียวที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเลือกแบบอยู่ใกล้บ้านดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็อันนี้พี่ว่าดีหมดจริงๆแล้วต้องบอกว่าแพทย์ที่ไหนพี่ว่าสำคัญที่สุดเนาะก็คือเราเลือกแล้วเราสบายใจอ่ะบางทีเวลาน้องหลายคนถามว่าที่ไหนดีเนี่ยคือที่ไหนดีเนี่ยเวลาเราไปฟังคนอื่นเราฟังในข้อมูลของคนอื่นเนาะแต่สุดท้ายแล้วข้อมูลอ่ะเราต้องกลับไปคิดเองแล้วสุดท้ายใช้ใจเราคิดด้วยคะแนนของเราเป็นไงบ้างครับทุกวิชามันประมาณ70หมดหรือไม่หรือว่ายังไงส่วนใหญ่จะประมาณ70ค่ะก็จะมีบางวิชาโดดๆขึ้นมาแล้วก็บางวิชาก็หดลงไปก็มีจริงๆน้องนิโรธถนัดวิชาอะไรไม่ถนัดวิชาอะไรจริงๆวิชาที่ถนัดที่สุดถ้าตอบก็คือแบบเคมีค่ะเคมีและเคมีก็เคมี 62.5 น้อยสุดในทุกวิชาเลยค่ะอันนี้น้องฟังก่อนนะมันไม่น่าจะ 62.5 ก็ตอนออกมาหนูก็80อัพแน่ๆแบบใครถามหนูก็บอกว่าชิล80อัพชิล80อัพอะไรเงี้ยออกมาปรากฏว่าก็เลยยื่นทบทวนไปพอดู10ข้อท้ายรันเลื่อนหมดเลยค่ะรันซ้ำไปข้อนึงข้อที่เหลือก็รันเลื่อนไปหมดเลยวิชาไหนที่ไม่ถนัดสุดนะคะฟิสิกส์ค่ะฟิสิกส์กับคณิต2วิชานี้ไม่ถนัดสุดฟิสิกส์กับคณิตชีวะถนัดใช่ไหมคะชีวะไม่แย่แต่ว่าก็แบบไม่ได้เก่งมากแล้วอังกฤษอังกฤษค่อนข้างถนัดค่ะแสดงว่าตัวนำของเราน่าจะเป็นอังกฤษกับเคมีกับเคมีถูกไหมอังกฤษได้ 88.75 ค่ะโอเคอังกฤษได้เยอะแสดงว่าได้ตามคาดฟิสิกส์เท่าไหร่นะคะฟิสิกส์ได้70ค่ะดูนะครับวิชาที่อ่อนแต่กลับได้คะแนน70กว่าเลขค่ะ66ค่ะ66ต้องบอกอย่างนี้ก่อนจริงๆก็70ได้ oh. เพราะได้คุยกันเลขเนี่ยก็มีดราม่าลืมบวกไอ้ตรงมันเป็นเรื่อง subset power set อะไรเงี้ยค่ะลืมบวกไอ้ตรงกลางไปอ่ะค่ะ5คะแนน5คะแนนจริงๆแล้วโอ้โหถ้าเดี๋ยวนะถ้าไม่พลาดเนี่ยโอ้โหเกือบ80ได้เลยนะกสทเนี่ยเคมีไม่พลาดเลขไม่พลาดนิดนึงใช่ป่ะดูโลทำเลขขึ้นมาได้ยังไงตอนนั้นตอนทำครั้งแรกสุดอะค่ะได้แบบ20กว่าอะไรอย่างนี้เองก็เลยตอนไหนครับตอนช่วงประมาณเดือนไหนเอาจริงๆก็ไม่นานมากอะค่ะเราเริ่มเตรียมการสอบแอดมิชชั่นเนี่ยประมาณม .6 ค่ะม .6 เทอม1อะไรอย่างนี้ค่ะเราไล่วิชาไหนครับเราไล่วิชาไหนครับหนูจะชอบจับเป็นคู่ๆแบบสมมติหนูถนัดเคมีหนูก็ชอบเอาเคมีคู่ฟิสิกส์หรือว่าเอาอังกฤษคู่คณิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเริ่มเคมีฟิสิกส์ก่อนเลยไหมใช่ค่ะเริ่มเคมีกับฟิสิกส์ก่อนเป็นวิชาจบประมาณเดือนไหนคะเคมีกับฟิสิกส์ถ้าจบแบบคร่าวๆอ่ะจบประมาณเดือนกรกฎาค่ะแบบคร่าวๆเนื้อหาจบอย่างเดียวหรือโจทย์จบด้วยหรือว่ายังไงอ๋อเนื้อหาจบอย่างเดียวค่ะโจทย์ยังไม่จบก็คือแบบเหมือนแบบให้มันผ่านหัวไปก่อนสักรอบนึงอะไรอย่างงี้ให้เข้าใจทั้งหมดก่อนแล้วหลังจากกรกฎาก็เก็บอะไรต่อคะก็จะเป็นพวกชีวะด้วยแล้วก็อังกฤษกับคณิตศาสตร์อะไรอย่างงี้ไล่ๆไปจบประมาณสักหนูจบทุกวิชาเลยเนี่ยอยู่ประมาณช่วงตุลาไปปลายมั้งคะที่จบแบบทุกวิชาเลยพฤศจิกาทำไงต่อพฤศจิกานี่หนูแทบไม่แตะ A level เลยค่ะมาเอาไอ้ตัวที่แพทใช่ที่แพท1ที่แพท1นี่เราก็ลงกับทางออนิมานหมดเลยพอหลังจากสอบที่แพท1เสร็จประมาณที่แกที่แพท1ช่วงเดือนธันวาใช่มั้ยแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่ A level ค่ะทำอะไรแล้วก็ก่อนคือไทยสังคมที่ไม่ได้เริ่มเลยอะไรเงี้ยก็เริ่มเอามาดูนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้จริงจังมากไทยสังคมหนูรู้สึกว่าหนูใช้เวลาน้อยใช้แค่แบบเดือนสุดท้ายอะไรเงี้ยก็ okay. พอแล้วหนูก็กลับมาที่ A level มาดู up skill เพราะว่าแบบหลังจากเรียนเนื้อหาจบไปหมดแล้วนะคะเอาข้อสอบมาทำข้อสอบฟิสิกส์
ได้29คือจบหมดแล้วนะเนื้อหาจบหมดแล้วทำไมทำข้อสอบได้29คืองงมากใจหายไหมหายค่ะตอนนั้นคือช่วงเดือนมกราเลขเหรอเลขเหมือนกันไหมเลขจะประมาณ30ต้นแล้วค่ะตอนนั้น30ต้นพ้นมานิดนึงพ้นมานิดนึงไม่ติดนะพ้นนี่ไม่ติดนะเดี๋ยวแล้วเคมีอ่ะเคมีทำกี่ทีก็80ตอนนั้นหนูก็คือมั่นใจเคมีชีวะก็70 80ค่ะโอเคอังกฤษก็น่าจะโอเคอยู่แล้วแสดงว่าตอนนั้นน่ะตัววิชาที่เราอ่อนจริงๆอ่ะก็คือเลขกับฟิสิกส์แต่ตอนอัพสกิลมันช่วยอะไรเราทำให้มันขึ้นมากลายเป็น60กว่า70ได้คืออัพสกิลเนี่ยถ้าของพี่แท็บอ่ะพี่แท็บเหมือนสอนก่อนด้วยสอนแล้วก็ทำข้อสอบสอนแล้วก็ทำข้อสอบแยกเรื่องก่อนใช่มั้ยคะหนูว่าไอ้ตอนนั้นน่ะได้ฝึกทวนไอ้เรื่องเพราะว่าที่เรียนจบไปอ่ะเรียนแล้วลืมค่ะเรียนแล้วก็ลืมก็เลยแบบเหมือนได้ฝึกทำแล้วพอแบบเรียนเสร็จแล้วทำโจทย์เลยมันก็เหมือนแบบได้ฝึกเรื่องนั้นไปเลยพอเรียนไปก็เหมือนได้ทำข้อสอบเยอะขึ้นได้อะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆคะแนนก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นลำดับอะไรเงี้ยอะไรคือคีย์เวิร์ดสำคัญหรือหัวใจสำคัญเพื่อให้น้องเด็ก67อ่ะรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เดอะมัสเลยนะน้องต้องทำน้องไม่ทำไม่ได้3ข้อนะคะก็อันแรกเลยอย่าท้อค่ะไม่ว่าคะแนนมันจะดูต่ำขนาดไหนก็คิดว่าเฮ้ยมันเหลือเวลามันอัพยังอัพได้อยู่เอาจริงๆ2อาทิตย์สุดท้ายยังอัพทันนะคะข้อ2ค่ะคือเวลาทำโจทย์ให้ดูเฉลยด้วยไม่ใช่ทำอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราทำอย่างเดียวต่อให้เราผิดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้จุดที่มันผิดยังไงถ้าเราไม่อ่านเฉลยเพราะฉะนั้นการอ่านเฉลยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือว่าแค่วันก่อนสอบเนี่ยแค่คิดว่าวันนี้เราเก่งสุดแล้วเราจะทำวันนี้มันดีสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปกลัวเพราะว่าทุกคนจะต้องแบบตื่นสนามกลัวสนามสอบแน่นอนก็ให้คิดว่าเออวันนี้วันเราพร้อมสุดแล้วแล้วก็ลุยเต็มที่เลยค่ะขอบคุณค่ะ3ข้อดีมากๆเลยครับอันนี้ขอบคุณน้องยูโรมากๆเลยนะครับนะแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณคุณพ่อด้วย เพราะว่าคุณพ่อวันนี้คุณพ่อได้ขับรถมาจากพิษณุโลกด้วยนะครับนะอย่างนี้ต้องฝากขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะครับนะแล้วก็เซลล์ดีๆกับน้องยูโรด้วยได้เป็นแพทย์สมใจแล้วก็ขอให้6ปีที่เรียนได้จบแล้วก็ได้มาเป็นแพทย์แล้วก็ขอให้ทำอาชีพแพทย์ตามที่ตั้งใจมีความสุขกับมันด้วยนะครับค่ะขอบคุณพี่แท็บด้วยค่ะอันนี้แวร์เนี่ยก็ชอบค่ะเพราะว่ามันสะดวกเรียนตอนไหนก็ได้กี่โมงก็ได้เราตื่นมาเราเรียนได้เลยเราไม่ต้องแบบไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องอะไรมากแบบอยากเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนนั่งในห้องน้ำก็เรียนได้เอางั้นเลย เพราะมันไม่ต้องเปิดมันไม่ต้องเปิดหน้ากล้องใช่ถือไปได้ทุกที่อะไรอย่างนี้ค่ะดีอันนี้ anywhere จริงๆนะครับ anywhere แม้แต่ in the toilet ก็ยังได้นะครับ